สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะน้องฟิวบอกว่ากลับมาจากเข้าค่ายแล้วใช่จะมาเล่าประสบการณ์หลอนให้ฟังเฮ้ยหลอนไม่หลอนหรอกใช่เหรอไม่หลอนรอบนี้ไม่หลอนจริงนะจริงมาเดี๋ยวมาดูกันนะน้องๆนะครับคลิปที่แล้วนะที่จัดกระเป๋าน้องๆคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับแล้วก็ไปเข้าค่ายกันเยอะมากนะครับค่ะแล้วก็น้องฟิวก็กลับมาจากค่ายแล้วนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์เยอะแยะมากมายสำหรับการเข้าค่ายครั้งนี้ใช่ไหมฟิวใช่พร้อมจะเล่ายังพร้อมค่ะโอเคงั้นจบเลยสวัสดีครับแล้วพบกันอาทิตย์หน้าย่างเล่าแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเป็นผู้บรรยาย1คลิปนะคะทุกคนได้มาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ขอบอกก่อนว่าน้องฟิวไปที่ค่ายหัตถวุฒิแคมป์นะคะทุกคนก็จะเป็นแถวโคราชนครศรีธรรมราชแล้วธรรมราชแล้วก็นครศรีไม่ใช่นครราชสีมาไมันอยู่แถวๆไอ้ตรงฟาร์มที่เราไปอ่ะอะไรไล่ข้าวโพดสุวรรณใช่ก็ในใบอ่ะเขาบอกว่ามันอยู่แถวเพชรบุรีนะแถวเพชรบุรีนะคะทุกคนนั่นแหละไม่ใช่เพชรบุรีสระบุรีแม่ให้เล่าคนเดียวไม่ได้ตาลอยเลยพ่อจะไปทางใต้จะไปทางเพชรบุรีแต่เดินไปสระบุรีใช่ก็อยู่แถวๆนั้นแหละทุกคนก็แถวที่เราไปกางเต็นท์นั่นแหละก็คือใช่ไหมรอบแรกแล้วก็นั่งรถไปอันนี้วันแรกก่อนใช่วันแรกก็คือนั่งรถไปถึงประมาณ9โมง10โมง11โมงประมาณนั้นอันนี้คือรูปที่เรานั่งรถอยู่นะคะทุกคนนี่คือรูปนี้วันนี้เรามีรูปบรรยายนะคะทุกคนอันนี้คือกำลังไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาจะมีที่ให้แวะเหมือนรอบก่อนที่ได้แวะเลยคือที่เดียวกันนะคะเป็นเหมือนปั๊มใหญ่ๆที่มีของกินขายอันนี้ก็คือถ่ายเซลฟี่มาให้แม่ดูนะคะทุกคนอ่ะก็จะเป็นประมาณใช่อันนี้ก็แบบว่าให้ซื้อของก่อนที่จะไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าพอเราแวะเสร็จใช่ไหมทุกคนเขาก็จะดิ่งยาวเข้าค่ายเลยแล้วคือค่ายอยู่ลึกมากนะคะของเนนารีคือมันจะมีแยกแล้วก็ตรงบึ๊บแล้วก็เข้าค่ายไปแล้วรถก็จอดนะคะทุกคนแล้วมันจะเป็นลานแบบว่าเป็นลานกลมๆเป็นสนามหญ้ากลมๆใช่ไหมแล้วก็มีเสาธงอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ปล่อยนักเรียนลงปึ้งแล้วเขาก็ให้ต่อแถวม.1ห้องนี้ม.2ห้องนี้อ่ะก็ไล่เรียงไปม.1ห้องนี้ไล่ๆๆไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะสุ่มม.3มาห้องนึงน่าจะเป็น 3/2 ไม่ก็ 3/3 นี่แหละเขาโดนเรียกไปปุ๊บไปทั้งแถวปุ๊บแล้วให้หยิบบัตรอะไรไม่รู้ทุกคนเป็นบัตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่มั้ยแล้วเขาก็แบบให้ไปสมมุติแม่นักเรียนยื่นให้ปุ๊บแล้วเขาก็เดินไปเรียงตรงที่นึงตรงหอประชุมนะคะทุกคนคือค่ายแต่ละค่ายเขาจะมีหอประชุมให้เด็กมารวมกันใช่มั้ยนั่นแหละเขาก็ให้ม.3พวกนั้นน่ะเดินไปเรียงแถวไปจนถึงห้องน้องฟิวก็ให้ไปเรียงต่อหลังคนที่ไปได้ใบอะแม่ก็ให้ไปเรียงปุ๊บแล้วน้องฟิวเพิ่งสังเกตว่าทำไมเขาไล่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นเพื่อนมีใบใช่ไหมแล้วคือใบมันจะเขียนว่ากองนี้หมู่นี้แล้วก็มีห้องชื่อห้องแล้วก็เริ่มสงสัยแล้วเขาจะแยกหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยของน้องฟิวไม่ได้แยกทุกคนค่ายก่อนนี้คือไม่ได้แยกอยู่กับเพื่อนสนุกมาก แล้วรอบนี้สังเกตตรงชื่อห้องโดนแยก แยกแบบแยกหมดเลยไม่มีใครมีเพื่อนอยู่ในนั้นเลยว้าวุ่นเลยใช่แล้วคือผมก็เลยว่างั้นใช่แล้วก็คือจับกองใหม่หมู่ใหม่ก็คือน้องฟิวอะอยู่กอง2หมู่4ก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นกอง4หมู่2เขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่มั้ยแล้วคือในกองนั้นหมู่นั้นอะจะไม่มีเพื่อนตัวเองเลยใช่ในหมู่น้องฟิวใช่มั้ยก็จะมีม3 3คนแล้วก็มีม2แล้วก็มีม1ตอนทำอะไรก็จะทำกับแก๊งนั้นเลยจะไม่ได้ทำกับเพื่อนตัวเองรู้จักบ้างไหมรู้จักแบบรู้ชื่อแต่ไม่เคยคุยอะไรประมาณนี้แต่ก็ดีที่ว่าตอนนอนเนี่ยเขาให้นอนเป็นกองใช่ไหมแล้วในกองน้องฟิวอ่ะมีเพื่อนก็ได้นอนกับเพื่อนแต่ว่าบางคนอ่ะก็แบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนตัวเองก็ต้องนอนแยกเหมือนคุกกี้ร้องไห้ไม่มีร้องไห้ไม่มีคิดถึงพ่อแม่ไหมเออไม่มีร้องนะแต่ว่าคิดถึงที่นั่นแหละโอเคก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเนี่ยได้แยกนะโดนแยกนะใครแบบอยู่ห้องไหนก็ให้ไปประจำห้องอะไรงี้แต่ว่าก่อนที่เขาจะให้ไปห้องอ่ะเขาจะให้ไปหาตัวแทนไปตักข้าวอ่ะอย่าหารูปให้ดูน้องฟิวตักข้าวทุกวันเลยนะทุกคน3วัน2คืนอ่ะตักจนกล้ามขึ้นนี่อย่าให้ดูรูปนะคะทุกคนรูปนี้นี่น้องฟิวตักข้าวทุกคนอยู่ริมสุดเห็นไหมไหนคะขอดูหน่อยครับนี่ก็คือเขาจะมีข้าวให้เป็นหม้อเลยทุกคนแล้วก็ให้ตักให้ข้าวอร่อยไหมคะอันนี้ต้องเรียกว่าเขาทำรสชาติกลางๆอ่ะ เพราะว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบไม่เผ็ดอะไรเงี้ยเขาก็ทำกลางๆจืดๆมาให้ จะได้กินได้ทั่วถึงแล้วก็ที่นั่นมันจะมีร้านค้าให้ด้วยนั่นแหละน้องฟิวก็รีบกินเพราะว่าตอนแรกอ่ะวันแรกเลยนะวันที่น้องฟิวอันนี้แหละทุกคนตักข้าวรอบแรกใช่ไหมคือตักคนสุดท้ายก็ได้กินคนสุดท้ายใช่ไหมแล้วเขาก็ขัดฉากปุ๊บแล้วก็ท้องเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ไง
คาถาคุณต้องท่องว่าไงบ้างวินัยไม่ใช่เผด็จการแต่เป็นรากฐานของความมีระเบียบท่องคำนี้นะคะประโยคนี้3รอบเสร็จปุ๊บวันแรกโอ้โหเอนจอยมากค่อยๆกินค่อยๆกินเสร็จเขาให้ไปต่อแถวล้างจานใช่ไหมทุกคนแล้วแถวล้างจานมันมี3แถวแล้วม1ถึงม3ทุกห้องไปต่อแถวอยู่ตรงนั้นแล้วคือมันจะยาวมากทุกคนแล้วคือถ้ากินช้าก็จะต้องต่อแถวล้างจานใช่ไหมแล้วคือมันยาวมากทุกคนแล้วก็จะไม่มีเวลาวันถัดมาน้องฟิวกินไม่ถึง5นาทีแล้วก็รีบไปล้างทุกคนจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นนะคะนั่นแหละเสร็จปุ๊บใช่ไหมบอกเขาให้กินข้าวอะไรเสร็จเขาก็บอกว่าเออเนี่ยกินข้าวกี่โมงเนี่ยกินข้าวก็ไปประมาณที่หนูทักหาแม่ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ก็คือประมาณเที่ยงบ่ายประมาณนั้นพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เก็บโทรศัพท์ปังเก็บไว้ในกล่องนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปทำเปิดพิธีตรงสนามหญ้าใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ไปหยิบกระเป๋าแล้วก็แยกเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดแล้วห้องน้องฟิวมันไม่ธรรมดาทุกคนบอกเลยขอโม้เลยไม่มีฝาผนังไม่ใช่ก็คือใช่ไหมห้องคนอื่นเขาจะเป็นชั้นเดียวเป็นแบบว่าเป็นบ้านทรงเนี้ยทุกคนเป็นบ้านทรงจั่วเนี่ยทรงแบบเนี้ยแล้วก็แบบลึกลงมาใช่ไหมแล้วคือห้องน้ำรอบก่อนน้องฟิวมันจะมีแบบว่าเป็นห้องน้ำข้างหลังไม่ได้อยู่ในตัวบ้านจะออกมาแล้วก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าของห้องที่เนี่ยเขาจะมีห้องน้ำอยู่ในบ้านเลยอ๋อดีเป็นห้องแยกเป็นห้องเป็นห้องไม่ต้องอาบรวมกันอ๋อดีอันนั้นห้องคนอื่นย้ำว่าห้องคนอื่นห้องน้องฟิวเนี่ยเป็นห้องน้ำรวมค่ะทุกคนเป็นบ้าน2ชั้นนะของน้องฟิวเป็นบ้าน2ชั้นคุยตั้งนานห้องคนอื่นบ้านห้องคนอื่นไงเผื่อใครไปแล้วแบบอยากรู้ว่าห้องน้ำเป็นไงก็คือห้องน้ำน้องฟิวจะเป็นบ้าน2ชั้นทุกคนสะอาดไหมห้องน้ำรวมก็ได้อยู่ก็ทั่วไปแต่ว่าบ้านน้องฟิวก็ดีตรงที่ว่ามันมีห้องน้ำแยกแบบว่าสะอาดมากเป็นห้องน้ำนั่งชักโครกอ่ะทุกคนโอ้ถูกใจนี้ก็คือของน้องฟิวมันจะมีแบบว่าฝักบัวก็มีตักก็มีแบบชักโครกก็มีเต็มเลยทุกคนเพราะของน้องฟิวมันเป็นห้องลิมิเต็ดอีดิชั่นชื่อห้องห้องชื่อว่าบ้านหน้ากากนี่ใครไปที่ค่ายนี้นะบ้านหน้ากากนะทุกคนบ้านหน้ากากนะใช่แล้วคือตอนนั้นน้องฟิวปวดท้องคือแบบโอ้โหสบายมากมันเป็นแบบมีที่ฉีดตูดด้วยคือมันดีมากทุกคนฝักบงฝักบัวแต่ว่าห้องอื่นก็มีนะฝักบัวแต่ว่าห้องน้องฟิวลิมิเต็ดตรงที่ว่ามัน2ชั้นแล้วมันมีแบบว่าห้องน้ำรวมตอนอาบก็คือน้องฟิวจะไปอาบห้องรวมกับเพื่อนนั่นแหละเพราะไม่อยากอาบคนเดียวมันทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจคือมันแบบกลัวไงไม่กล้าคนเดียวก็เลยไปอาบกับเพื่อนดีกว่าแต่คือห้องน้องฟิวอะมันแบบว่าติดนิดนึงตรงที่บันไดใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบว่าบันไดเหล็กแล้วมันเย็นมากหนาวมากแล้วคือมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงที่เหยียบที่เราเหยียบอ่ะแม่ตรงบันไดใช่มันเท่านี้ประมาณเท่านี้ทุกคนมันเล็กเหรอใช่ชั้นสองเหรอใช่แล้วเพราะข้างล่างมันเป็นห้องน้ำข้างบนเป็นห้องนอนห้องเก็บของแล้วคือขึ้นอ่ะหนูต้องแบกกระเป๋า3กระเป๋าขึ้นไปกระเป๋าที่เอาไปไงแม่กระเป๋าใช่แล้วตรงบันไดอ่ะมันเล็กมากทางแคบกว่าจะแบบขึ้นไปได้บางคนก็เกือบตกแล้ววันแรกน้องฟิวได้ทำอาหารเลยทำอะไรคะเมนูนะคะก็คือไข่เจียวกับผัดกะเพราไก่ใส่ถั่วฝักยาวทำอาหารนี่ประมาณกี่โมงประมาณบ่าย2บ่าย3ประมาณบ่าย2ถึง4โมงจะไม่ได้หรือว่าเย็นอาหารเย็นเพราะตอนที่กินมื้อแรกที่น้องฟิวตักข้าวคือมื้อเที่ยงโอเคก็คือเขาใช่ไหมจะแบ่งคืออันนี้ดีหน่อยไม่ต้องทำรวมกับคนเยอะๆก็คือหมู่ใครหมู่มันไม่ใช่ทางกองก็ถือว่าดีนะคะทุกคนน้องฟิวทำประมาณ10คนใครเป็นคนทำช่วยกันช่วยกันแต่ว่าน้องๆม2ก็ทำเป็นไข่เจียวพี่ๆม3ก็จะทำเป็นผัดกะเพราให้น้องกินกินได้มั้ยไม่น่าได้ในหมู่หนูว่าน้องมีคนไม่กินเผ็ดผัดกะเพรามันก็อาจจะแบบจืดๆเหมือนไก่ต้มถ้าน้องที่อยู่หมู่เดียวน้องฟิวนะมาเม้นได้นะรสชาติเป็นไงคือมันกินได้นะจริงๆจ้ะไข่เจียวบอกเลยว่าตอนพริกอ่ะไม่ขาดเพราะว่าหนูไม่ได้พริกก็เลยไม่ขาดนะหนูก็แบบหนูไปเอาถ่านมาใส่หน่อยเป็นพี่ที่ดีไงเราไปเอาถ่านมาไม่ให้น้องไปเอาถ่านมาแล้วทำนี้นะเดี๋ยวพี่ไปดูหมู่อื่นแบบนึงว่าทำน่ากินไหมดึงต้องฟอไม่เราครูเขาเดินมาอุ้ยไข่หมู่นี้น่ากินนะเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเหมือนพาทิสเลยทุกคนไม่แตกแต่ว่าจุดไฟอ่ะทุกคนเขาจะมีเป็นแบบแอลกอฮอล์ก้อนๆให้แล้วก็ให้เราจุดตุ้มขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าของหนูว่าดีที่ไม่ต้องพัดเองมีครูมาพัดให้พัดก่อนอย่าเพิ่งใส่ก็คือมีครูคุมด้วยนอนคืนแรกเป็นไงบ้างหนาวมากตอนแรกไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนั้นทุกคนน้องฟิลเอาไปเอาถุงนอนเอาผ้าห่มเอาเสื้อหนาวแบบขนปุยๆไปเลยทุกคนแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้หนาวแบบหนาวมากใช่แล้วของน้องฟิลต้องขึ้นบันไดอีกอะแล้วบันไดมันเป็นบันไดเหล็กอะทุกคนเข้าใจไหมแล้วมันแบบมันจะเย็นหนาวมากแล้วน้องฟิลขึ้นไปข้างบนแต่ว่าห้องน้องฟิลก็หนาวอยู่นะห้องฟิลนอนทั้งหมดกี่คน10คนมีประมาณ3หมู่ก็30กว่าคน
ใช่มีใครเจออะไรมั้ยยังคืนแรกหนูไม่เจอเพื่อนไม่เจออุ้ยคืนแรกคือมันหลับลึกเพราะมันเหนื่อยไงทุกคนทำนู่นทำนี่ทำนั่นอสารพัดไปเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้วันถัดมาใช่ไหมตื่นมา 5:00 เขาปลุก 5:00 ตอนแรกคือเขาจะปี๊ดใช่ไหมแล้วน้องฟิลไม่ได้ยินเลยทุกคนคือไม่ได้ยินคือนอนหลับลึกเลยเหรอใช่คือแรกไม่ได้ยินเสียงหมาหอนไม่ได้ยินอะไรเลยมีเสียงหมาหอนด้วยอย่าเพิ่งสปอยบอกเฉยๆว่าเออที่นั่นก็มีหมานะก็คือนอนไม่ได้ยินอะไรเลยเสร็จปุ๊บ 5:00 หนูเอานาฬิกาไปแต่หนูไม่กล้าตั้งนาฬิกาปลุกกลัวคนอื่นรำคาญแล้วก็ได้ยินเขาเป่า2รอบแล้วเป่า2รอบแล้วแต่ไม่รู้นะใครพูดน่าจะเป็นคนนั้นแหละพูดแล้วน้องฟิลก็ได้ยินแล้วน้องฟิลก็ตื่นปึ้งปลุกเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันอีก2คนตื่นแล้วเขาอ่ะก็ให้เวลาจำไม่ได้ว่า 5:30 หรือว่าถึงประมาณ 6:00 ให้เตรียมตัวและเสร็จอาบน้ำนู่นนี่นั่นน้องฟิลขอบอกนะคะว่าการเข้าค่ายครั้งนี้น้องฟิลอาบน้ำทุกวันนะคะอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ไม่อาบหรออ๋อหน้านี้ไม่ได้อาบรอบนึงครั้งก่อนเลยนะใช่เพราะเวลาไม่ทันแต่ว่ารอบนี้คือเก่งมากพิชิตได้นะคะทุกคน อาเซบุ๊กพอทำอะไรเสร็จใช่ไหมอาบน้ำแล้วเขาบอกว่าให้แต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีครูมาตรวจวันที่2ใส่ชุดอะไรใส่ชุดอันนี้ค่ะทุกคนเนนาลีวันแรกก็ใส่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นชุดลำลองเซบุ๊กตื่นเช้ามาต้องใส่ชุดนี้แต่ว่าลืมเล่าเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เลยว่าเขาตื่นมาเซบุ๊กให้ล้างหน้าแปรงฟันก่อนยังไม่อาบน้ำแล้วเขาให้เราไปออกกำลังกายออกกำลังกายตรงหอประชุมเหมือนทุกคนให้ตัวแทนไม่เชิงตัวแทนหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าหมู่ออกไปเต้นท่านี้แล้วให้คนอื่นเต้นตามประมาณถึงหมู่น้องฟิวเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ทำแล้วส่วนที่หมู่หนูหมู่อื่นไม่ต้องทำใช่เสร็จปุ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนน่าจะเวลาเกินใช่เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็แบบว่าเออเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ไปเตรียมตัวอีกก็ให้เวลาอีกใช่ไหมแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ให้แต่งตัวมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีคนมาตรวจหน้าบ้านของตัวเองให้เรียงตามกองแล้วก็ให้แบบว่าจะเรียกว่าอะไรให้มารายงานว่าเออเนี่ยขาดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปตรวจห้องใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เดินเรียงแถวมากินข้าวนั่นแหละแล้วข้าวใครทำรอบนี้ข้าวรอบนี้ไม่ได้ทำเองก็คือแต่ละวันนะคะจะมีคนทำให้แบบว่าอยู่ในหม้อใช่ไหมแล้วก็ตักก็คือน้องฟิลต้องตักทุกวันเป็นแผนกตักข้าวไปเลยใช่โอเคแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นใช่ไหมก็ตักข้าวไปเสร็จปุ๊บ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 แล้วก็ขัดฉากเหมือนเดิมแล้วก็รีบกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปซื้อขนมต่อซื้อขนมเสร็จเขาก็บอกว่าให้มาเปลี่ยนชุดอีกแล้วอันนี้นะคะก็ประมาณสัก7:00 น.เขาก็ให้ไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็ต้องไปเตรียมตัวไปเล่นหานใช่ก็คือค่ายน้องฟิวดีหน่อยตรงที่ว่าหานหน้าเล่นมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูยกตัวอย่างอันนี้ค่ะคืออะไรคะอินเสิร์ตรูปขึ้นมาของน้องฟิวอ่ะค่ายนี้มันใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบใหญ่มากเขาจะมีฐานแต่ละฐานทุกคนก็จะมีพวกแบบว่าปีนป่ายใช่ไหมแล้วก็แบบมีอันนั้นด้วยเขาเรียกอะไรนะมุดน้ำลอดอุโมงใช่ลอดอุโมงแล้วก็มีแบบเดินบนล้ออ่ะทุกคนแล้วก็มีเชือกต่ออ่ะแล้วก็เดินอะไรอย่างงี้ก็คือเล่นประมาณ 5-6 ฐานนะคะก็เล่นไปคะผ่านก็คือปีนไปตรงสูงๆน้องฟิวปีนมาสูงสุดเลยนะใช่เก่งไหมเก่งเราไม่เห็นโชว์น้องฟิวมันจะเป็นฟิลแบบว่าประวัติหลวงปู่พิงค์อะไรนี้หลวงปู่พิงค์แบบช่วยขจัดปัดเป่าจากสงครามอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละแล้วน้องฟิวเป็นคนปาระเบิดถือขยำกระดาษปาปุ้งออกไปแล้วจบแล้วก็คือน้องฟิวได้เดินออกไปประมาณ3 รอบประมาณ5 วิอืมนั่นแหละแล้วตอนแรกอ่ะยืนรอเลยอุ้ยครูหนูพร้อมมากหนูกินข้าวเสร็จคนแรกอ่ะกลุ่มหนูกินข้าวเสร็จคนแรกพร้อมซ้อมมากสรุปตอนแรกที่ซ้อมกันไว้ครูบอกว่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนครูบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนบทให้โอ้โหดีใจมากนึกว่าจะแบบมีฉากนี้ได้ให้ที่ไหนได้น้อยกว่าเดิมอีกทุกคน กลางแขนปึ๊บบินกลับแล้วคนอื่นก็รันต่อแล้ว2ชั่วโมงนะคนต้องไปยืนรอไปถามครูครูคะอาบน้ำได้ไหมคะครูไม่ได้เดี๋ยวต้องรอก่อนเดี๋ยวมีซ้อมอีกเนี่ยแล้วคือที่ค่ายน้องฟิวใช่ไหมจะมีครูที่เป็นแบบว่าเป็นสาวประเภท2แล้วครูเขาก็แบบบอกครูที่ซ้อมใช่ไหมว่าครูคะเผื่อเวลาให้เด็กอาบน้ำหน่อยนะคะคือแบบพวกหนูดีใจมากเพราะพวกหนูรอประมาณชั่วโมงกว่าแล้วตอนนั้นแล้วแบบยังไม่ได้อาบน้ำบางคนก็แบบหนีไปแล้วแต่หนูคนดีไงรอก่อนเดี๋ยวก็มีให้อาบน้ำแหละเพราะว่าตอนแรกถามครูที่ซ้อมใช่ไหมครูบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากค่ายอ่ะให้อาบน้ำสีดีพิเศษคนแบบว่าคนแสดงไงแต่ว่าครูที่ค่ายก็บอกว่าอาบน้ำได้รอบเดียวกลับมาห้ามอาบแต่เราก็เชื่อครูที่แสดงไงแบบเอ้ยโคต้าเด็กพิเศษมันก็ฟังขึ้นถูกไหมล่ะแบบไม่มีเวลาช่วยกันซ้อมอะไรงี้อ่ะก็ฟังขึ้นก็รอเสร็จพอซ้อมอะไรเสร็จใช่ไหมทุกคนน้องฟิลก็ปาซ้อมประมาณ2 รอบสรุปไม่ได้อาบ ไม่ได้อาบก็คือตอนเขาเรียกใช่ไหมน้องฟิลจำได้เลย6:306:30แล้วปังโอเคซ้อมเสร็จแล้วจ้า6:30
เขานัด6 โมงครึ่งแล้วเสร็จ6 โมงครึ่งไม่ได้อาบน้ำเขาบอกว่าเดี๋ยวใส่ชุดนี้แหละชุดนี้นี่แหละไปแสดงแล้วเด็กคนอื่นก็แบบว่าเอ้ยให้เปลี่ยนชุดหน่อยอะไรอย่างงี้เพราะชุดนี้มันต้องใส่พรุ่งนี้ต่อทุกคนก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วแบบตอนแรกจะสระผมนัดกับเพื่อนไว้อย่างนี้เดี๋ยวสระผมนะผมเหนียวมากเดี๋ยวไปเล่ากองไฟน้องสวยสรุปไม่ได้อาบทุกคนผมไม่ได้สระตัวเหนียวมากแล้วน้องฟิวอะไปเขาเรียกอะไรนะเล่นฐานมาแล้วคือวันนั้นอะเดินทางไกลด้วยอ่ะน้องฟิวลืมเล่าว่ามีเดินทางไกลด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดินทางไกลเล่นฐานปลาลูกโป่งนู่นนี่นั่นไม่ได้อาบน้ำแล้วไปอย่างนั้นนะทุกคนตัวเหนียวๆไม่เป็นไรเป็น คือคนอื่นเขาอาบน้ำกันหมดแล้วทุกคนเหลือแค่คนที่แสดงไม่ได้อาบเสร็จก็เปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็มานั่งแล้วก็เดินมืดๆอ่ะทุกคนเดินมืดๆตึ๊บ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 ไปตรงรอบกองไฟประมาณไกลไหม2 ทุ่มไม่ไกลค่ะเดินประมาณไม่ถึง10 นาทีประมาณ5 นาที 6 นาทีนั่นก็ถือว่าไกลนะเดิน5-6 นาทีมันแบบเดินตัก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 เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่ารอบเนี้ยรอบกองไฟมันจะเป็นแบบว่าวงใหญ่ๆอย่างนี้เป็นแบบเป็นพื้นต่างระดับเพราะว่ามีแบบ3 เหล่าใช่มียูวะลูกเสือแล้วก็เนนารีก็คืออันเนี้ยไปแดนของลูกเสือลูกเสือก็จะใหญ่หน่อยแล้วคือมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมทุกคนล้อมตรงนี้เนี่ยจะเป็นของประธานแล้วตรงกลางก็เป็นกองไฟแล้วก็ตรงที่ให้นักเรียนนั่งก็จะเป็นแบบว่าเป็นไต่ระดับขึ้นไปทุกคนเหมือนบันไดก็คือมันจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ต้องนั่งเบียดกันก็นั่งแบบไล่ระดับได้ใช่ไหมเสร็จเขาก็แบบมาร้องนู่นนี่นั่นนะคะคนที่เป็นวิทยากรก็มาร้องนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเขาก็จับฉลากคนที่แสดงปุ๊บก็จะเป็นหมู่แรกก็จะเป็นลูกเสือลูกเสือก็มาแสดงแล้วอยากจะบอกนะคะว่าเพื่อนน้องฟิวแสดงด้วยก็คือใช่โยโคเป็นคุณครูที่สอนหนูนั่นแหละอ้าวเหรอใช่แล้วแบบโยโหทุกคนต้องไปดูในไลฟ์สดโรงเรียนมาบางกอกนะคะทุกคนไปดูได้นะสนุกมากใช่เท่มากใช่แล้วก็จะมีเป็นแบบว่ากิจกรรมแบบหาตัวแทนมาเล่นกิจกรรมโน้นกิจกรรมนี้เต้นโน้นเต้นนี้เสร็จต่อมานะคะเป็นของยูวากาชาติยูวากาชาติส่วนใหญ่จะเป็นน้องม.2 ม.1มาแสดงเสร็จปุ๊บแล้วก็ขั้นเวลาด้วยการที่เราแบบว่าเล่นกิจกรรมไปเหมือนเดิมแล้วก็ของน้องฟิลปิดใช่แม่รอดูนะใช่นะแม่นึกว่าจะได้เที่ยงคืนนะแม่ใช่นึกว่าจะได้ประมาณแบบว่าแสดงคนที่2สรุปได้ที่3เลยทุกคนอ่ะก็แสดงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาจะมีให้เล่นกิจกรรมเหมือนเดิมก็คือเหมือนจะมีกิจกรรมขั้นเสร็จประมาณ4 ทุ่มนะถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดนะประมาณ4 ทุ่มกว่าเขาก็ประกาศว่าใครได้ที่1อ่ะจะเริ่มจากที่3ก่อนที่3นะคะก็จะเป็นยุวกชาติที่1กับที่2เนี่ยก็จะเป็นเนนารีกับลูกเสือนะคะชิงกันแล้วก็แบบโหลุ้นมากสรุปเนนารีได้ที่1ค่ะนี่เนนารีแสดงดีมากใช่แล้วแม่ดูจบนะจ๊ะได้ที่1ตอนที่เงินรางวัลรอบนี้น้อยที่สุดปีก่อนได้5 ที่1ได้ 5,000 ปีนี้ที่1ได้ 3,000 น่ะทุกคนอ๋อไม่เป็นไรนั่นแหละแต่น้อยก็ได้ที่1นะคะทุกคนแต่ว่าปีที่แล้วได้ที่2ก็คือรอบนี้ได้ที่1แล้วนะคะทุกคนนั่นแหละสรุปใช่มั้ยประมาณ4 ทุ่ม 40 กว่าประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอ่ะเขาก็ให้กลับไปใช่ไหมแล้วคือเขาบอกว่าเออเนี่ยได้ที่1เดี๋ยวจะมีแบบขนมให้ก็คือเป็นขนมปังเป็นเค้กอ่ะทุกคนเค้กไข่แล้วก็มีเป็นแบบว่าเยลลี่ผลไม้อ่ะแล้วก็นมเปรี้ยว นั่นแหละนมเปรี้ยวก็ไปกินเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เวลาแบบเตรียมตัวเก็บของล้างหน้าอะไรประมาณนี้แล้วเขาจะมาไล่นอนแล้วน้องฟิวใช้เวลานั้นไปอาบน้ำสระผมตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนสาวผมอาบน้ำเกือบเที่ยงคืนนะทุกคนมีเพื่อนไม่อาบด้วยไหมมีเพราะเรานัดกันไปแล้วว่าเราจะไปสาวผมแล้วน้องฟิวก็สาวผมทุกคนสาวผมแล้วก็ขึ้นนอนแล้วเขาก็เป่าปี๊ปปี๊ปปี๊ปพอดีก็ถือว่าทันนะคะทุกคนอ่ะคืนที่2หลังจากรอบกองไฟเป็นน้องฟิวคิดว่าเป็นคืนที่น้องฟิวน่าจะควรจะหลับสบายมากที่สุดสรุปไม่ได้นอนเพราะว่าคือน้องฟิวนอนประมาณจริงๆเขาปล่อยประมาณ5 ทุ่มกว่าแต่น้องฟิวได้นอนเกือบเที่ยงคืนทำอะไรอยู่คะคือน้องฟิวได้ยินเสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊บรู้ไหมเสียงอะไรก็คืออาจจะบอกก่อนจะมีเนยน้องฟิวแล้วก็มีพิมพ์นอนอยู่3คนที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะน้องฟิวนอนกลางเนยนอนริมพิมพ์นอนริมหนูอยู่ตรงกลางแล้วได้เสียงตุ๊บ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 รู้ไหมเสียงอะไรใช่หนูใช่หนูตดนั่นแหละแล้วคือตอนแรกบ่นเสียงยังไงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟังก่อนอย่าเพิ่งมันยังมีอีกก็คือตอนแรกใช่ไหมครูเขาไล่ขึ้นมาแล้วครูที่หนูรู้จักนี่เขาบอกขึ้นเลยอย่าห้ามลงมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บขี้แล้วแบบว่านอนคุมสมมติอย่าเพิ่งอันนี้ใช่ไหมคือถุงนอนใช่ไหมน้องฟินนอนอยู่อย่างงี้เพื่อนนอนนี่อีกคนอยู่นี่อันนี้แล้วหนูก็เนยกูไปขี้ไม่ได้แล้วก็คือเขาแบบว่าเขาไม่ให้ลงไปแล้วใช่ไหมเพราะมันดึกแล้วลงไปคนเดียวก็ไม่กล้ามืดก็มืดหนาวก็หนาวอยู่อย่างงี้แล้วเพื่อนก็ขำกันประมาณ
5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนอ่ะทุกคนกว่าจะได้นอนอ่ะปุ๊ด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 อย่างเงี้ยประมาณ10-20นาทีปุ๊บใช่แล้วพอนอนอันนี้ไม่มีตดไม่มีอะไรถุงนอนนั้นเอากลับมาไหมเอากลับมาอ่ะแล้วใช่ไหมตอนนอนมาหอนแล้วคือตอนแรกน้องฟิลหลับไปแล้วหลับกำลังสบายมาหอนบึ๊บบึ๊บบึ๊บรอบแรกรอบสองนอนตื่นมาอู้แล้วหนูหันไปหาเพื่อนที่ชื่อเนยเพื่อนมันก็ลืมตาบึ๊บอย่างเงี้ยลืมตาเหมือนบอกว่ายังไม่นอนอ่ะเพื่อนก็บอกว่าได้ยินเสียงใช่ไหมหนูบอกก็ได้ยินบึ๊บ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 อีกแล้วไม่เสียงหมาหอนโอ้โหอะไรไฟเน่าละเสร็จปุ๊บหลับเราจะตื่นไปอีกรอบนึงก็ได้ยินเสียงหมาหอนประมาณ3รอบแล้วหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับแบบดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันหนาวอ่ะทุกคนเพื่อนไม่บอกเป็นพื้นไม้อ่ะมันก็หนาวอยู่นะแล้วคือของน้องฟิลมันไม่ได้เป็นห้องปิดใช่ไหมเป็นห้องที่แบบบนเพดานอ่ะมันก็มีแบบพี่ให้ลงมาใช่นั่นแหละแค่นั้นเองใช่ไม่เจออะไรไม่เจอแบบเป็นรูปเป็นร่างอ๋อโอเคเจอเป็นเสียงปุ๊ดปุ๊ดเลยเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามารอบนี้ไม่มีออกกำลังกายนะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่าให้ตื่นประมาณ6 โมงเพราะว่าเก็บของกลับบ้านใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบเขาจะเรียกว่าไงคือให้นอนดึกไงนอนดึกก็ต้องแบบตื่นประมาณสัก6 โมงอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าให้ทำอะไรเสร็จประมาณ6:50เพื่อนหนูก็นอนต่อหนูก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำแบบห้องคนอื่นนะไปหาเพื่อนที่อยู่อีกห้องนึงแต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันก็ไปอาบกับเพื่อนเป็นห้องแยกอ่ะก็ไปดูห้องน้ำคนอื่นก็เลยแบบเอามาเล่าได้ว่าห้องน้ำมันเป็นยังไงแต่น้องฟิลรู้สึกว่าห้องน้ำบ้านน้องฟิลมันยังดูดีกว่าห้องคนอื่นอีกนะห้องคนอื่นแบบมันโซมากทุกคนแบบว่าประตูก็เกือบจะพังแล้วว่าอะไรประมาณนั้นใช่แล้วพออาบน้ำเสร็จใช่ไหมก็เปลี่ยนชุดแล้วเขาก็ให้มาตั้งแถวข้างหน้าบ้านใส่ชุดไหนคะใส่ชุดนี้อีกแล้วนะคะ3 วันอันนี้ตั้งแต่กลับมานี่ซักยังเนี่ยซักแล้วนะคะใส่3วันใช่3แล้วขากลับถึงบ้านต้องใส่ชุดนี้ทุกคนแล้วแบบเหม็นมากแล้วเหม็นทั้งรถเลยเด็ดใช่แล้วถุงเท้าน้องฟิวเกือบไม่พอแล้วรองเท้ามันเน่ามากคือตอนที่น้องฟิวไปเล่นกิจกรรมใช่ไหมเล่นผจญภัยอะไรสักอย่างนี่แหละที่ไปเล่นฐานอ่ะเท้าเปียกแล้วไม่มีที่เช็ดแล้วใส่ถุงเท้าเลยบึ๊บพอกลับมาเริ่มตัวหอประชุมเพื่อนที่ชื่อคุกกี้ทุกคนอาจจะรู้จักที่ตีแบดกับน้องฟิวหนูนั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมอันนี้เนยอันนี้หนูอันนี้คุกกี้คุกกี้ถามฟิวตีนเหม็นคือมันเหม็นมากคือพยายามคือตัวเองก็ได้กลิ่นก็รู้ว่ามันเหม็นแต่แบบมันเปียกมันไม่มีที่เช็ดใช่ไหมทุกคนคือพอเล่นเสร็จก็มานั่งเลยไงคือเขาก่อนกินข้าวอ่ะรองเท้ากลับมาคือดำมากใช่คือนั่งแล้วคือถุงเท้ามันแบบน้องฟิวเอาถุงเท้าอันหนาไปไงก็นั่งแล้วเพื่อนก็บอกว่าฟิวตีนมึงเหม็นอะไรเงี้ยคือมันเหม็นจริงๆทุกคนคือก็รู้ว่าเหม็นแต่แบบมันทำอะไรไม่ได้อ่ะใช่แล้วก็นั่งทนเหม็นอย่างเงี้ยประมาณ10-20นาทีคนก่อนจะไปกินข้าวคือแบบขอโทษคือมันเหม็นจริงรู้คือมันเหม็นมากทุกคนนั่นแหละแล้ววันที่3ใช่ไหมเสร็จเขาก็บอกว่าเขาจะประกาศรางวัลคนที่แบบว่ากองที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือตอนไปใช่ไหมเขาจะมีเก็บคะแนนตามกองกอง1 ถึงกอง 6แล้วกองน้องฟิลได้ที่1ค่ะได้479คะแนนที่2ได้478ที่3ได้477ห่างกันอย่างละ1คะแนนเต็มไม่มีค่ะแบบว่าเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใครได้เยอะสุดก็ได้ไปเสร็จปุ๊บก็ไปกินข้าวใช่ไหมทุกคนกินข้าวข้าวเช้านะพอกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บเขาก็ให้มาเก็บของแล้วก็เอาของลงมาตรงที่แรกตรงที่ที่มันกลมๆเป็นสนามหญ้าทุกคนที่เขาให้มาเรียงเป็นห้องรอบแรกแล้วก็แบบเขาก็กล่าวจบนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำพิธีปิดพอทำพิธีปิดเสร็จปุ๊บเขาจะแบบว่าใส่หมวกใช่ไหมทุกคนแล้วก็ชายโยชายโยชายโยแล้วก็ปาหมวกฟิวขึ้นไปจำหมวกเองได้ไหมจำได้เขียนไว้นะคะคนเสร็จเขาก็ให้มานั่งแจกโทรศัพท์คืนเสร็จปุ๊บเขาก็มีข้าวให้สเปนข้าวไก่กระเทียมกับไส้กรอกให้ไปแจกเพื่อนขึ้นรถแล้วก็กลับแล้วก็แวะซื้อของกินก่อนกลับเหมือนเดิมใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อกี้น้องฟิลลืมเล่าคือน้องฟิลมีไปเดินทางไกลด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ารอบเนี้ยไม่ไกลมากแบบเดินกำลังดีพอแบบพอได้คุยแต่ว่าแดดร้อนมากน้องฟิลไปประมาณกินข้าวเสร็จอ่ะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปประมาณเที่ยงบ่ายคือร้อนมากคือตัวน้องฟิลแบบผิวค้ำเลยอ่ะทุกคนคือครูอ่ะเขามีร่มมีแมสบางคนก็แบบว่าขี้เกียจเดินให้
คนที่อยู่โสดอ่ะทุกคนไปส่งนั่นแหละแล้วก็เดินไปแล้วคือที่น้องฟิลบอกว่ามีทัศนศึกษาก็คือที่เดียวกับที่ไปเดินทางไกลนั่นแหละก็คือให้เราเดินทางไกลไปทัศนศึกษาเองใช่ก็คือทัศนศึกษาก็จะมีทำปาราเพียนมีดูวิธีการทำลูกชุบแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็เดินกลับนั่นแหละประมาณนี้นะคะสำหรับการไปเข้าค่ายนี่เลยนะน้องๆที่ฟังอยู่นะแล้วใครที่ยังไม่เคยไปเข้าค่ายนะก็เตรียมตัวให้พร้อมละกันนะครับใช่เพราะว่าไปนี่โหดจริงนะของจริงนะแม่เตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดที่แบบใส่แบบสบายๆเตรียมถุงนอนเตรียมเสื้อหนาวไปเผื่อหนาวใช่แล้วคืออยากขอบอกเมนูก่อนเมนูที่ไปกินตอนเข้าค่ายรอบแรกถ้าจะไม่ผิดเป็นต้มยำกับอะไรสักอย่างนี่แหละวันต่อมามีไข่น้ำแต่ไม่ใช่ไข่น้ำที่เป็นไข่เจียวนะทุกคนเป็นไข่น้ำที่เป็นไข่ยี่ยี่อ่ะแล้วก็มีเป็นกินกับตัวผัดมาม่าผัดมาม่าหวานๆนะทุกคนไม่ใช่ผัดมาม่าเผ็ดๆ แต่ก็จะมีเป็นแกงเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่ามันคือต้มจืดไหมแต่มันจะเป็นแบบว่ามีฟักทองด้วยทุกคนแล้วก็มีเป็นนักเก็ตยักษ์นักเก็ตยักษ์คือวันสุดท้ายอร่อยมากเป็นแกงจืดฟักกับนักเก็ตยักษ์ที่น้องฟิลจำได้มีประมาณนี้ก็คือพอกินได้แต่ว่าถ้าใครไปอย่าลืมเอาขนมไปนะคะทุกคนกินตอนนอนฟินมากค่ะใช่ประมาณนี้จ้านี่นะคะก็จะเป็นประสบการณ์การไปเข้าค่ายของน้องฟิลนะคะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไปเข้าค่ายเนี่ยแล้วก็อยากเล่าประสบการณ์ก็เม้นบอกกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครไปเข้าค่ายนะคะหรือว่าปีหน้าเนี่ยไปเข้าค่ายก็อย่าลืมเตรียมของดีๆนะคะทุกคนเตรียมไว้เยอะๆดีกว่าเนาะใช่งั้นสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย